อะไรก็ว่ากันนะนะครับครับเสร็จแล้วมันก็ยังมีว่าอย่างนี้นะครับครับท่านอย่าคิดเอานะท่านต้องตรวจเลือดจริงๆนะครับครับตรวจเพราะว่าถ้าคุณหมอเขาก็ต้องให้ตรวจเลือดด้วยเพราะว่าจะเดือนหน้านี้ไปตรวจคลื่นหัวใจแล้วก็เขาก็จะสั่งตรวจเลือดทุกระยะ2เดือน3เดือน2เดือนเออแล้วหมอเขารู้ไหมว่าเราไม่กินยาเบาหวานแล้วเขาบอกกันเขาบอกเองเขาห้ามเองเขาไม่สั่งยาเบาหวานให้เราว่างั้นเถอะครับผมเขาบอกว่าคุณลุงเลิกกินได้แล้วยาเบาหวานไม่ปกติแล้วนะผมควบคุมได้ความดันก็ไม่มีแล้วมาก่อนกินยาความดันด้วยความดันก็ไม่ต้องกินเบาหวานยาเบาหวานก็ไม่ต้องกินที่นี่มียาตอนนี้ตกลงยาไม่ได้ลุงไม่ได้กินยาสักอย่างเลยใช่ไหมกินยาบำรุงเลือดบำรุงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับยาบำรุงประสาทอย่างเงี้ยอ้าวเพราะยาเบาหวานไม่ได้กินแล้วคุณคือผมอยากจะทราบว่าอายาที่คุณหมอบอกเนี่ยมีขวดเนี่ยมีขายตามท้องตลาดทั่วไปไหมครับไม่ผมไม่ทราบเลยนะเออผมไม่ทราบหรอกก็ยาของที่เป็นขวดนะบอกอะไรก้านตองเลยการตองมีขายที่นี่ครับขอที่ตลาดทั่วไปไม่มีร้านค้าขายไม่มีตลาดทั่วไปจะแพงครับสั่งที่นี่ถูกกว่าครับโอ้แพงขวดนึงประมาณตกได้กี่พันครับท่านโทรมาที่02960215ถัดจากเบอร์นี้ไปเบอร์หนึ่งนะมีคนเขาบริการท่านอยู่เนาะครับนะครับครับสวัสดีครับขวดนึงประมาณเดี๋ยวถามเขาละกันถามราคาเขาละกันนะครับผมครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคือราคาพวกเนี้ยนะบางทีคุยไปคุยมาก็แถมให้อะไรให้เยอะแยะซื้อกับผมมาแพงระเบิดเถิดเทิงบนบอกให้เสร็จแล้ว เราก็มาเมื่อกี้ที่ฟังลุงแล้วก็นะคือว่าถ้าหากเบาหวานเนี่ยถ้ากินแล้วมันไม่มีน้ำตาลจนหมอหยุดยาให้ได้เนี่ยก็น่าคำนับนะครับทำไมรู้ไหมเพราะเบาหวานเนี่ยโดยเฉพาะเบาหวานแบบที่ไม่ได้ใช้อินซูลินนะครับมันเกิดจากร่างกายมันต่อต้านอินซูลินมันดื้อต่ออินซูลินว่างั้นเถอะแล้วที่มันดื้อต่ออินซูลินจริงๆก็คือไขมันในพุงกะทิเราเนี่ยเป็นเหตุให้ร่างกายมันดื้อต่ออินซูลินพอมันดื้อต่ออินซูลินอินซูลินไม่สามารถพาเอากลูโคสไปให้เซลล์เผาผลาญเป็นพลังงานน้ำตาลก็เหลือในเลือดครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับนี่ทัศวรรณนะคะครับจะถามรายละเอียดนิดนึงนะคะได้ปกติตอนนี้ไขมันมันสูงอยู่นะคะ สูงเท่าไหร่3เดือนก็200กว่าค่ะแล้วไงทีนี้ไปตรวจเดี๋ยวจ่ายคุณหมอฟังนิดนึงไปถูกตรวจทุก3เดือนนะคะทีนี้ก็เดือนนี้พอดีไปหมอเขาตรวจเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมค่าตับมันสูงขึ้นมา70กว่าปกติมันก็ปกตินะคะทุกครั้งที่ตรวจมานะคะทีนี้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงไหมกินยาลดไขมันหรือเปล่าใช่ค่ะได้กินไหมได้ยินค่ะได้กินยาลดไขมันไหมได้กินค่ะได้กินก็ถามหมอว่าจะให้กินต่อไหมตอนนั้นขึ้นมาเยอะหมอก็เลยให้ตั้ง40กรัมนะฮะทีนี้ก็ลดลงมา ทีนี้มีปัญหาหนึ่งคือว่าหมอคนเก่าอ่ะเขาไปเรียนเขานี่เปลี่ยนหมอคนใหม่พอดีนะ เขาบอกว่าเอ๊ะคุณทานสมุนไพรอะไรหรือเปล่าเขาเห็นค่าตับขึ้นมาไงปกติมันไม่ขึ้นนะคะก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้กินอะไรนะก็กินไอ้พุทราเขาพอพูดปุ๊บเขาจะบอกว่าอ๋อ3อย่างใช่ไหมคือเหมือนกับหมอเขาจะรู้นะฮะเขาบอกว่าเกี่ยวกับตัวนี้หรือเปล่าทำกินแล้วทำให้ค่าตับสูงค่ะทำไมไม่ถามหมอว่ายาลดไขมันที่หมอให้เนี่ยเกี่ยวหรือเปล่าหมอเขาก็พูดน่ะเขาบอกว่าไอ้ตัวลดไขมันก็มีส่วนแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยทานไปครั้งก็ไม่เป็นนะคะคุณหมออะไรนะไอ้ยาลดไขมันน่ะก่อนหน้านี้ก็เคยทาน40กรัมเหมือนกันไม่เป็นมันจะค่อยๆเป็นครับไม่ค่าตับไม่สูงค่ะยาลดไขมันเนี่ยถ้าหมอไหนให้กินยาลดไขมันหมอจะต้องตรวจค่าตับและค่าไตด้วยกันเสมอครับค่ะแล้วค่าไตเป็นยังไงอ่ะค่าไตเ
ไปเขาไม่ได้พูดถึงค่ะก็ BUN creatinine หมอให้ทำมาเปล่าไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ทำก็เปลี่ยนหมอสิครับจริงๆผมไม่เกรงใจนะถ้าหมอให้กินยาลดไขมันหมอต้องควบคุมการทำงานของไตและการทำงานของตับให้เราด้วยไม่ใช่สมุนไพรครับอ๋อตัวเอสมุนไพรตัวนี้ที่ทานอยู่ที่คุณหมอมีออกโทรทัศน์นะคะก็ทานกันทั่วไปนะมันก็เหมือนอาหารนะคะมันไม่น่าจะทำให้ตับขึ้นนะอ๋อเป็นได้เป็นได้เป็นได้เราจะไปไอ้ที่พุทธาอะไรอ๋อไอ้สามอย่างนั้นไม่มีครับเหรอพุทราเห็ดหูหนูฮะแล้วก็ขิงไม่มีครับอันนี้ไม่มีครับมันไม่น่าจะทำให้ค่าตับขึ้นนะคุณไม่มีครับไอ้ค่าตับเนี่ยครับตัวตรงๆคือยาลดไขมันแหละครับก็หมอคนนี้เขาก็พูดเขาบอกไอไขมันนี่ก็ทำให้ตับมีปัญหาเหมือนกันแกก็บอกนะไม่ใช่เหมือนกันครับ 40% เลยครับแต่ก็บอกยาสมุนไพรเนี่ยหยุดกินไว้ก่อนเขาบอกงี้หยุดได้ไม่เห็นเป็นไรหยุดได้แต่จริงๆไอยาไขมันเนี่ยมันต้องหยุดหมอมีคนอื่นที่ก็ทานแล้วมีปัญหาหรือเปล่าอะไรผมไงคะผมนี่แหละกินยาลดไขมันแล้วมีปัญหาอ๋อไม่ค่ะคือไอทานไออะไรนะเห็ดไอนั่นไม่มีปัญหาหรอกครับไม่มีครับอ๋อโอเคแล้วไปทานมันทำไมล่ะเอ้าหมายถึงว่าลดไขมันหรือว่าไอพุทซาเนี่ยอ๋อเห็นคุณหมอบอกทานแล้วลดไขมันไงพอดีไขมันสูงอยู่ไงก็เลยอยากจะลองทานดูอ๋อก็หยุดไอ้นี่ไปก่อนละกันค่ะหยุดหมดเลยอ่ะแต่ว่าเจ้ายาเพราะหยุดหมดเจ้าไขมันที่ในเลือดมันสูงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราจะทำยังไงกับมันเอามาพูดเรื่องนี้ดีกว่าเขาก็บอกให้ต้องคุมอาหารแต่นี่มันคุมไม่อยู่ยังคนทานเก่งอ่ะถ้าทานเก่งก็ต้องออกกำลังกายแทนแหละครับออกค่ะออกทุกวันเลยค่ะคุณหมอได้วันละ30นาทีไหมครับวันละ30นาทีด้วยต้องออกให้หอบด้วยนะครับก็พยายามอยู่ครับคุณลดไขมันนี่จะต้องให้หอบเลยนะครับคือตอนนั้นผมเคยแนะนำแต่เดินอย่างเดียวที่เพราะว่าตัวผมเกณฑ์เนี่ยพอเดินอย่างเดียวนี่เจ้าตัวไขมันมันไม่ลงครับค่ะใช่แล้วตอนนี้ผมยาลดไขมันผมก็เลยใช้วิธีเดินเร็วตอนคือ10นาทีแรกเดินอ้อยอิงใช่ไหมอีก10นาทีนี่เดินเร็วเดินเร็วขนาดร้องเพลงไม่ได้อ่ะคือหายใจมากเร็วขึ้นแล้วมันร้องเพลงไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วพอนาทีที่21ค่อยเดินช้าลงก็ยังไม่แน่นอนว่ามันจะโป๊ะปะไหมนะครับเดี๋ยวอีก2เดือนผมจะไปตรวจใหม่แต่ตอนนี้ผมลดเคยวิ่งนะฮะวิ่งแล้วเข่ามันจะไม่ค่อยดีไม่วิ่งครับเดินครับเดินครับถ้าวิ่งมันก็จะกระแทกหัวเข่าครับเพราะว่าอายุมากแล้วไง6เดินเดินเอาครับเดินเร็วเอาครับโอเคโอเคขอบคุณค่ะคุณหมอคะรบกวนนิดนะครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคือพอดีไอ้เจ้ายาลดไขมันเกิดกับตัวผมอะแล้วผมก็จะหงุดหงิดที่เวลาหมอเขาดูแลยาตัวนี้ไม่ได้ตามที่เขาต้องดูแลนะครับให้ยาลดไขมันเมื่อไหร่จะต้องตรวจค่าตับของคนไข้และค่าไตด้วยนะครับค่าไตคือ BUN และ creatinine ต้องดูทั้งสองอันผมไม่บอกละว่าดูยังไงเพราะว่าหมอผู้จ่ายยาต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่จะต้องดูบริหารยาเขาเรียกบริหารยานะครับไม่ใช่พอเลขตัวเลขตับมันขึ้นแล้วก็ไปโทษสมุนไพรไม่ใช่ครับยาที่เขาจ่ายเนี่ยนะต้องดูก่อนแต่สมุนไพรเนี่ยให้คนไข้เขาหยุดได้เลยไม่มีปัญหาอะไรครับสวัสดีครับเชิญครับจะถามว่าทานไอ้เนี่ยขมิ้นชันทุกวันอันตรายไหมคะทานยังไงล่ะครับทานก่อนนอนไอ้ก่อนตื่นเช้าอะค่ะทานทีละกี่เม็ดทานทีละกี่เม็ดครับขมิ้นชันอะฮะทานทุกวันนะคะทานทุกวันครั้งละกี่เม็ดครับครั้งละสองค่ะครั้งละสองวันหนึ่งได้กี่เม็ดสองเม็ดหรือแค่สองเม็ดแค่นั้นตอนเช้าตื่นนะตอนตื่นไหมอ๋อทานทำไมล่ะเอ้าทำไมถึงทานขมิ้นชันทานเพราะว่าอยากจะให้มันอืดเฟ้อเนี่ยหายไปค่ะท้องอะค่ะแล้วสองเม็ดมันหายเหรอท้องอืดท้องเฟ้อตอนนี้ทานทุกวันนะแล้วมันหายไหม
ก็ดีขึ้นค่ะเด้อทีนี้อยากจะทราบว่าจะอันตรายหรอคะขมิ้นชันของอยู่ในครัวมันเป็นอันตรายอะไรหรอกแต่ทีนี้ผมอยากจะไหนๆทานนะเอาขององค์การเภสัชกรรมนะครับทานได้ทุกวันนะคะขององค์การนะค่ะเข้าใจไหมค่ะขององค์การเภสัชกรรมนะค่ะทำไมรู้ไหมขมิ้นชันน่ะไม่มีอันตรายค่ะแต่ไอ้บริษัททำขมิ้นชันเราไม่รู้ถูกไหมเห็นคุณหมอบอกให้ทานวันละสองเม็ดตื่นเช้าทานน้ำเยอะๆแล้วจะถ่ายยังไงมาไอ้นี่เราทำสำหรับพวกสวนกาแฟใช่ไหมคะพวกสวนกาแฟทำดีท็อกน่ะเราให้กินขมิ้นชัน2เม็ดเพราะว่าขมิ้นชันมันจะไปทำเอนไซม์กูท่าไทโอนทำให้เวลาสวนกาแฟแล้วพิษมันออกหมดผมถึงถามว่าทานทำไมไงทำไมทำดีท็อกไม่ต้องทานก็ได้ครับค่ะ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 นะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือเจ้าขมิ้นชันเนี่ยมันเป็นของอยู่ในครัวพิษเพิร์ดมันไม่มีหรอกจนป่านนี้ก็ยังหาไม่เจอนะครับแต่ว่าเวลารักษาโรคกระเพาะถ้าตามขนาดรักษานะกินวันละ8เม็ด2เม็ด3เวลาหลังอาหารและก่อนนอนก็8เม็ดเขากินกัน 3-4 เดือนยังไม่เคยว่ามันมีพิษสักทีเลยสำหรับขมิ้นชันนะคือสมุนไพรต้นครัวเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยเพราะพวกเราก็กินกันประจำอ่ะนะเหมือนกับไอ้นี่ไงเจ้าอินเดียก็กินขมิ้นเยอะนะแล้วก็มีกะหรี่ด้วยเวลาเขาทำแกงกะหรี่น่ะขมิ้นก็มาเยอะหมดอ่ะแล้วตอนนี้ทางฝรั่งเขาก็เริ่มตามไปดูว่าทำไมคนอินเดียไม่เป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารเขาก็กำลังสงสัยว่าที่ไม่เป็นกระเพาะอาหารเพราะกินกะหรี่กับกินขมิ้นชันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ 100% นะเขากำลังตามดูไอ้อย่างนี้ก็ต้องตามกันหลายปีเลยตามกันเป็นหมื่นๆคนนะแล้วก็ต้องไปหาชาติอื่นที่เขาไม่ได้กินอย่างนี้เรามาเทียบกันว่าชาติอื่นเป็นเยอะไหมเพราะมันก็อย่างแย่ครับเวลาจะดูอะไรต่ออะไรอย่าเพิ่งไปสรุปเร็วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลกันทีนี้เมื่อกี้นี้ผมยังพูดเรื่องเบาหวานไม่หมดใครที่เป็นเบาหวานนะครับ เราจะหยุดยาเบาหวานเนี่ยต้องแน่ใจนะครับว่าหมอหยุดไม่ใช่เราหยุดเองแล้วอย่าไปฟังหมอข้างบ้านหมอข้างบ้านคือเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่ใช่หมอแล้วก็ทำตัวเป็นหมอน่ะเราก็ชอบออกข่าวที่เราฟังแล้วบางทีเราไม่แต่ความจริงเขาไม่ใช่โกหกกินยาเบาหวานอยู่ไหมอย่าไปกินนะบ้านนั้นกินแล้วไตวายเพิ่งตายไปงานศพมาคืออย่างนี้คนเป็นเบาหวานโอกาสที่จะเป็นไตวายสูงมากแล้วถ้าเป็นไตวายก็ไม่ใช่เกิดจากการกินยาเบาหวานหรอกมันเกิดจากการกินยาเบาหวานไม่สม่ำเสมอซะมากกว่าคือควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ได้คงที่เดี๋ยวก็190เดี๋ยวก็200เดี๋ยวก็100อะไรเงี้ยครับทุกครั้งที่น้ำตาลสูงไตมันทำงานหนักพอทำงานหนักๆมันก็เสียมันก็ไตวายมันไม่ได้เกิดจากการกินยาเบาหวานนะกลายเป็นการไม่ได้กินยาเบาหวานสม่ำเสมอควบคุมน้ำตาลไม่ได้กับทำให้ไตวายได้นะเข้าใจนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแค่นี้เดี๋ยวพบกับเด็กชายใครญี่ปุ่นวรคำผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับ